สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Rock You ค่ะรายการที่จะทำให้การเล่นดนตรีกลายเป็นเรื่องง่ายๆภายในเวลาไม่กี่นาทีนะคะวันนี้ก็อยู่กับเตยค่ะเตยก็จะมาสอนร้องเพลง Hello ของ Beyoncé ค่ะ Remember those walls I built Oh baby they tumbling down And they didn't even put up a fight They didn't even make the soundHello เนี่ยนะคะก็จะเป็นเพลงช้าเพลงหนึ่งของ Beyoncé นะคะที่มีเรนจ์กว้างมากใช้ได้เลยทีเดียวโดยเฉพาะท่อนเวิร์สเนี่ยมันจะมีท่อนหนึ่งที่เขาลงไปในโน้ตที่ต่ำมากๆแล้วก็จะมีท่อนบางท่อนที่ขึ้นไปสูงแต่ก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่ในคีย์นั้นๆนะคะถ้าเราได้ลองเข้าไปดูใน YouTube นะคะเวลาที่มีคน cover เพลงนี้เนี่ยช่วงที่มันเป็นโน้ตต่ำมากๆเนี่ยนะคะส่วนมากเขาจะร้องกันไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากแต่ว่าวันนี้เตยก็จะมาสอนวิธีการที่จะทำให้เราสามารถลงไปต่ำขนาดนั้นได้นะคะโดยที่ไม่ต้องหลบโน้ตท่อนที่ว่านี้นะคะก็คือช่วง Remember those walls I built Baby I'm tumbling down They didn't even put up a fight They didn't even make a sound คำว่า sound นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่เลนส์ไม่ได้กว้างมากขนาดนั้นเนี่ยจะค่อนข้างแบบว่าร้องแล้วไม่ค่อยสบายนะคะอย่างเตยอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะไม่สบายนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเลนส์ที่ไม่ตรงกับเสียงของเตยนะคะวิธีการที่จะฝึกให้เราสามารถลงไปในโน้ตที่ต่ำได้ขนาดนั้นนะคะเตยก็มีเทคนิคอย่างนึงมาแนะนำค่ะเหมือนกับเป็นการวอร์มเสียงอย่างนึงโดยการไล่จากสูงนะคะลงมาต่ำถ้าเราอยากจะลงในโน้ตที่ต่ำๆก็ให้ไล่จากสูงลงมาต่ำหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะขึ้นโน้ตสูงๆเนี่ยเราก็ไล่จากต่ำไปสูงนะคะทำเป็นเสียงไซเรนค่ะอย่างนี้นะคะก็ทำไปเรื่อยๆแบบอย่างโน้ตตัวเมื่อกี้เติมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัว D flat หรือเปล่านะคะถ้าสมมุติว่ามันเป็น D flat เวลาที่เราทำการวอร์มอัพแบบเมื่อกี้เนี่ยเราก็ต้องลงไปให้ต่ำกว่านั้นอีกเพื่อที่จะเตรียมเสียงของเราให้มันได้ตัว D flat พอดีนะคะแล้วไอ้วิธีการเมื่อกี้ที่บอกนะคะก็สามารถนำไปวอร์มอัพในช่วงก่อนที่เราจะร้องเพลงก่อนที่เราจะขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ได้ด้วยเหมือนกันอีกวิธีนึงถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถลงโน้ตตัวนั้นได้จริงๆนะคะใช้วิธีการหลบโน้ตไปเลยคืออย่างที่เตยบอกไปเมื่อตอนต้นว่าแบบถ้าเราไปดู cover ใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะมีบางคนที่ไม่สามารถลงมาโน้ตตัวนี้ได้จริงๆเขาก็จะหลบไปอีกออกเต็ปนึงไปเลยอย่างเช่น Remember those walls I built Baby I'm tumbling down They didn't even put up a fightThey didn't even make a sound แทนที่จะลงมาต่ำเขาก็จะหลบขึ้นไปสูงแทนนะคะซึ่งมันร้องสบายกว่าซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะก็อาจจะเป็นเป็นสีสันอีกอย่างนึงก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมร้องได้ไม่เหมือนออริจินอลเลยเธอไม่เก่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จริงๆมันไม่ใช่นะคะสิ่งที่สำคัญคือเลนส์เสียงของเรากับเลนส์เสียงของเพลงคือมันควรจะไปด้วยกันซึ่งถ้ามันอยู่ด้วยกันได้พอดีแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะออกมาดีเราก็ไม่ต้องไปแบบว่าเหมือนไปบังคับยิ่งไปเค้นให้มันแบบต้องลงต่ำให้ได้ต้องขึ้นสูงให้ได้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงที่อยากจะให้ลองไปใช้ดูค่ะ Remember those walls I built Baby I'm tumbling down They didn't even put up a fight They didn't even make a soundI found a way to let you in But I never really had a doubt Standing in the light of your halo I got my angel now ค่ะพบกับรายการ Rock You ได้ใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้เตยก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ